เวลา 17:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสวัฒโนสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่28ตามระเบียบวาระต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อและรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปี2563ร่างงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ของสถาบันและหลักเกณฑ์ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ2564ทั้งนี้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันสามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมจึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกลุ่มนโยบายพิเศษและเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2563เพื่อตอบสนองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนดังกล่าวด้านการจัดการศึกษาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต